วันนี้เวลา 7:21 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการป่วยให้กับสุนัขณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ตามขั้นตอนปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานสำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดเนื้องอกขนาดใหญ่บริเวณเต้านมและทำหมันให้กับสุนัขในพระอนุเคราะห์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ชื่อพาสู่สายพันธุ์ไทยเพศผู้อายุ8ปีและผ่าตัดแก้ไขภาวะทองแดงมีอัณฑะคงค้างในช่องท้องให้กับสุนัขชื่อไบรท์สายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ6ปีจากนั้นทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทั้งนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก้อนเนื้อในสุนัขพบได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียมักมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติส่วนใหญ่มักพบในสุนัขเพศเมียเป็นส่วนมากหากปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้เมื่อพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติตามลำตัวของสัตว์เลี้ยงควรนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจและผ่าตัดหรือเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหาสาเหตุอย่างชัดเจนป้องกันการลุกลามวิธีนี้เป็นการช่วยยืนยันความผิดปกติได้ดีที่สุดภาวะทองแดงในสัตว์เป็นภาวะของอัณฑะที่ไม่อยู่ในตำแหน่งปกติสามารถพบได้ในสุนัขและแมวเพศผู้หากพบสุนัขผิดปกติเช่นปัสสาวะปนเลือดอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งมีการหดตัวหรืออาจมีการหดตัวทั้งสองข้างและอวัยวะเพศหดตัวลงเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาตามหลักวิธีการอย่างเหมาะสมป้องกันการเกิดเนื้องอกในอนาคต